ันมาที่หลังก็มาที่อื่นเขาอ่ะเจ็บปวดเลยอ่ะไม่ไปตรงนู้นหรอเมื่อกี้ฮะได้ไปไหมมาไม่ทันอ่ะขอรับใครก็ได้มีใครบ้างอ่ะอยู่ด้านล่างอ่ะ3ชั่วโมงครึ่งอ่ะตำรวจน้ำหรอ3ชั่วโมงครึ่งอ่ะแบตอยู่ได้ใช่ไหมหนักปุ๊บก็ต้องจองไว้เป็นสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ระหว่างการงมหาทองแล้วก็อาวุธปืนนะคะของโจรที่ชิงทองภายในห้างสรรพสินค้าลพบุรีนะคะที่กราดยิงประชาชนเสียชีวิต3รายค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสิงห์บุรีในขณะนี้นะคะหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจนะคะได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหานะคะที่เป็นผอ.โรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรีนะคะไปที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวลพบุรีก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวนะคะโดยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้ออกมาแถลงข่าวถึงความคืบหน้ากรณีชิงทองแล้วก็กราดยิงประชาชนเสียชีวิต3รายวันนี้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาแล้วนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะว่าเป็นผู้ที่ก่อเหตุลงมือชิงทองจริงแล้วก็ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เลยแบ่งชุดทำงานนะคะมาที่จังหวัดสิงห์บุรีเนื่องจากว่าผู้ต้องหาให้การว่าได้นำทองแล้วก็ปืนนะคะมาทิ้งไว้ในแม่น้ำเจ้าพยานะคะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการงมหาทองแล้วก็หาปืนซึ่งเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะมีรายงานข่าวมาว่าทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็จะเดินทางมาที่นี่ด้วยเพื่อที่จะมาดูแลควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วนี่ก็เป็นชุดเจ้าหน้าที่มีทั้งตำรวจน้ำนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่กองปราบนะคะมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายท่านเลยที่อยู่กันที่บริเวณนี้ใต้สะพานในจังหวัดสิงห์บุรีนะคะคนก็ไม่เก็บอะไรพี่ก็ไม่เก็บอะไรอะไรอ่ะศพหมาศพหมาลอยไปแล้วแล้วติดเรือแล้วนั่นน่ะแล้วทำไมใครแบบเฮ้ยอยู่หูขึ้นแล้วพี่ศพหมาใช่ไหมไม่ใช่คนใช่ไหมคราวนี้พบหนึ่งศพนะตอนนี้นะคะก็มีนักประดาน้ำนะคะที่อยู่ระหว่างการกลางแม่น้ำเพื่อที่จะงมหาทองแล้วก็หาปืนนะคะเบื้องต้นยังตอนนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเจออะไรหรือไม่นะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวต้องรอความคืบหน้าจากทางท่านผบ.ตร.นะคะว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างแล้วก็ตอนนี้ยังมองไม่เห็นอะไรเหมือนกันค่ะด้านล่างเห็นแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ระหว่างทำงานนะคะเบื้องต้นยังไม่มีใครให้ข้อมูลอะไรนะคะต้องรอท่านผบ.คนเดียวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เองระหว่างที่มีการคุมตัวผู้ต้องหานะคะมาที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีก็มีประชาชนนะคะที่มาเฝ้าติดตามความคืบหน้าแล้วก็มีการโห่ร้องต่อว่าผู้ต้องหานะคะถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยและตอนนี้นะคะก็คือบรรยากาศสดๆนะคะที่เกิดขึ้นที่บริเวณนี้ใกล้กับอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็จะมีผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักนะคะมาติดตามความคืบหน้ากันอยู่ตรงนี้นะคะรวมถึงมีพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจในคดีเดินทางมาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะเมื่อสักครู่มีรายงานข่าวมาว่าเจ้าหน้าที่นะคะได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาออกจากสถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีออกไปข้างนอกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถรู้ได้นะคะว่าไปที่ไหนก็ให้ดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นในตอนนี้เดี๋ยวผบ.จะเดินทางมาที่นี่นะคะแล้วแสงหลบหน่อยครับตกใจตกใจทำไมคะตกใจคนจ๋วยน้ำมันเลยร
รายละเอียดข่าวต่างๆนะคะสามารถติดตามชมได้ที่ช่องนิวทีวี18นะคะเดี๋ยวโดนัทจะมีการรายงานสดประมวลภาพตั้งแต่ช่วงเช้าเข้าไปเลยไปขอดับภาพก่อนไปขอดับภาพเมื่อเช้าภาพอะไรไม่ใช่ขอใครได้โอ้ยกล้องมันใช้กันหมดยังไม่มีตัวไหนนิ่งจังหวะนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างการงมหาของกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นทองที่คนร้ายปล้นมาหรือว่าเป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเจออะไรบ้างแต่ว่าก็ทีมข่าวนิวส์18นะคะก็ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดวันนี้เป็นวันที่13แล้วนะคะตั้งแต่วันที่9มกราคมที่ผ่านมาทีมข่าวเราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์โดยดิฉันเองเนี่ยโดนัทเนี่ยมาอยู่ที่จังหวัดลพบุรีตั้งแต่วันแรกๆนะคะที่เกิดเหตุนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเป็นจุดที่บอกว่าคนร้ายนำของกลางทองรูปพรรณรวมถึงอาวุธปืนนะคะมาทิ้งไว้ที่นี่ด้วยนะคะไม่ได้นะมาได้เหรอคุณผู้ชมคะนี่คือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจยังอยู่ระหว่างการงมหาของกลางไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนหรือว่าจะเป็นทองรูปพรรณนะคะที่ผู้ต้องหานะคะได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าได้นำสิ่งของพวกนี้มาทิ้งไว้ที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่มีชาวบ้านนะคะมาติดตามความคืบหน้าหากมีความเคลื่อนไหวอะไรเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ขออนุญาตนะคะไปเก็บภาพแล้วก็เก็บข้อมูลต่างๆที่อยู่ตรงนี้ก่อนเบื้องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะยังไม่พบอะไรแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะท่านผบ.ตร.นะคะก็จะเดินทางมาที่จังหวัดสิงห์บุรีแห่งนี้นะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าในคดีแล้วก็ควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะว่าจะสามารถค้นหาของกลางที่เป็นทองรูปพรรณรวมถึงอาวุธปืนของคนร้ายได้หรือไม่คะและนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นล่าสุดในขณะนี้ค่ะ